สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหนูก็ต้องขออภัยจริงๆพูดแล้วมันเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบมันคิดได้หลายทางเนาะถ้าพูดงั้นภาพรวมคุณฟังทั่วประเทศนะคนเฒ่าคนแก่เขาแยกแยะได้ไหมอ้าวก็อันนี้อันนี้ความผิดพลาดของเราจริงต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหนูก็ต้องขออภัยจริงๆพูดแล้วมันเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบมันคิดได้หลายทางเนาะถ้าพูดงั้นภาพรวมคุณฟังทั่วประเทศนะคนเฒ่าคนแก่เขาแยกแยะได้ไหมอ้าวก็อันนี้ความผิดพลาดของเราจริงเพราะว่าอุปมาอุปไมยเนาะไอคนพูดมันแบบทันเชิงวิชาการเชิงไรคนพูดพื้นเขาไม่รู้หรอกคนพูดมันแบบทันคิดเนาะอันนี้หนูก็ขอโทษจริงๆแต่ว่าโดยความตั้งใจของคนพูดอ่ะแบบได้คิดเลยว่าจะดูถูกดูแคร์หรือว่าจะพูดให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกับข้าราชการเนาะอันนี้แต่ว่าพอพูดไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดอันนี้ก็เสียใจจริงๆค่ะมันเข้าใจผิดกันได้จริงๆเนาะพอเรามาคิดว่าเออทำไมข้าราชการเขาคิดแบบนั้นแบบน้อยอกน้อยใจเนาะเราก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าของมันพูดไปแล้วเนาะคุณพี่เนาะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่อธิบายว่าเออไม่ได้ตั้งใจเลยพูดแล้วทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าได้คิดที่จะทำให้มาดูถูกหรือว่ามาตัดงบอะไรตรงนี้เลยค่ะคือจริงๆคุณพี่เมื่อกี้เขาไม่ได้แบบว่าด่าเนาะเขาแต่เขาพูดว่าโอ้ยไม่เอาหรอกไปพูดเรื่องช้างป่วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นปัญหาทั่วประเทศคนจำนวนมากเนี่ยรู้แล้วว่าเราไม่ได้มีนโยบายตัดบำนาญข้าราชการซึ่งเป็นเฟกนิวที่ถูกปล่อยมาแต่ว่ามันมีเฟสสองและรอบสองก็คือมีคนโค้ดคุณพิธาที่อภิปรายเรื่องงบประมาณที่ใช้คำว่างบช้างป่วยแล้วก็เหมือนกับเกิดความเข้าใจผิดว่าไปด่าข้าราชการบำนาญว่าเป็นช้างป่วยหรอมันแบบทำร้ายจิตใจคือเอาจริงๆนะเราก็ไม่รู้ทำไงก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณพี่เขาไปบอกว่าเออหนูเข้าใจว่าแบบคุณพี่ฟังแล้วเจ็บช้ำน้ำใจเราก็ขอโทษจริงๆเนาะเพราะว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยคิดได้หลายทางแกก็บอกว่าเอ้ยก็เนี่ยไปพูดทางวิชาการอะไรคนพื้นๆเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ไปเข้าใจแบบนั้นก็ว่าแบบว่าเอ้ยพวกเราเป็นช้างป่วยก็เลยเออจริงสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องขอโทษต่อให้เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทำให้คนเขาเสียความรู้สึกอ่ะก็ขอโทษไปก่อนแต่ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าที่คุณพิธาอภิปรายวันนั้นอ่ะไม่ได้จะตัดงบอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ว่าข้าราชการบำนาญว่าเป็นช้างป่วยแต่ว่างบช้างป่วยเป็นอุปมาอุปไมยหมายถึงว่ามันเป็นงบประมาณขนาดใหญ่ที่รัฐต้องเตรียมเพื่อที่จะจ่ายให้กับสังคมสูงวัยในอนาคตแล้วเขาก็ไปอภิปรายถึงว่าแล้วเราจะหารายได้มาจากไหนได้บ้าง1 2 3 4นะไม่ได้หมายความว่าต้องไปตัดงบแต่คือต้องไปหาเงินเพิ่มนะสุดท้ายก็แกก็เข้าใจนะแกก็แบบดีก็แบบว่าจัดกันด้วยดีค่ะต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหนูก็ต้องขออภัยจริงพูดแล้วมันเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบมันคิดได้หลายทางเนาะถ้าพูดงั้นภาพรวมคุณฟังทั่วประเทศนะคนเฒ่าคนแก่เขาแยกแยะได้ไหมอ้าวก็อันนี้ความผิดพลาดของเราจริงเพราะว่าอุปมาอุปไมยเนาะไอคนพูดมันแบบทันเชิงวิชาการเชิงไรคนพูดพื้นเขาไม่รู้หรอกคนพูดมันแบบทันคิดเนาะอันนี้หนูก็ขอโทษจริงๆแต่ว่าโดยความตั้งใจของคนพูดอ่ะแบบได้คิดเลยว่าจะดูถูกดูแคร์หรือว่าจะพูดให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกับข้าราชการเนาะอันนี้แต่ว่าพอพูดไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดอันนี้ก็เสียใจจริงๆค่ะมันเข้าใจผิดกันได้จริงๆเนาะพอเรามาคิดว่าเออทำไมข้าราชการเขาคิดแบบนั้นแบบน้อยอกน้อยใจเนาะเราก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าของมันพูดไปแล้วเนาะคุณพี่เนาะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่อธิบายว่าเออไม่ได้ตั้งใจเลยพูดแล้วทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าได้คิดที่จะทำให้มาดูถูกหรือว่ามาตัดงบอะไรตรงนี้เลยค่ะนะคือจริงๆคุณพี่เมื่อกี้เขาไม่ได้แบบว่าด่าเนาะเขาแต่เขาพูดว่าโอ้ยไม่เอาหรอกไปพูดเรื่องช้างป่วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นปัญหาทั่วประเทศคนจำนวนมากเนี่ยรู้แล้วว่าเราไม่ได้มีนโยบายตัดบำนาญข้าราชการซึ่งเป็นเฟกนิวที่ถูกปล่อยมาแต่ว่ามันมีเฟสสองและรอบสองก็คือมีคนโค้ดคุณพิธาที่อภิปรายเรื่องงบประมาณที่ใช้คำว่างบช้างป่วยแล้วก็เหมือนกับเกิดความเข้าใจผิดว่าไปด่าข้าราชการบำนาญว่าเป็นช้างป่วยหรอมันแบบทำร้ายจิตใจคือเอาจริงๆนะเราก็ไม่รู้ทำไงก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณพี่เขาไปบอกว่าเออหนูเข้าใจว่าแบบคุณพี่ฟังแล้วเจ็บช้ำน้ำใจเราก็ขอโทษจริงๆเนาะเพราะว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยคิดได้หลายทางแกก็บอกว่าเอ้ยก็เนี่ยไปพูดทางวิชาการอะไรคนพื้นๆเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ไปเข้าใจแบบนั้นก็ว่าแบบว่าเอ้ยพวกเราเป็นช้างป่วยก็เลยเออจริงสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องขอโทษต่อให้เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทำให้คนเขาเสียความรู้สึกอ่ะก็ขอโทษไปก่อนแต่ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าที่คุณพิธาอภิปรายวันนั้นอ่ะไม่ได้จะตัดงบอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ว่าข้าราชการบำนาญว่าเป็นช้างป่วยแต่ว่า
งบช้างป่วยเป็นอุปมาอุปไมยหมายถึงว่ามันเป็นงบประมาณขนาดใหญ่ที่รัฐต้องเตรียมเพื่อที่จะจ่ายให้กับสังคมสูงวัยในอนาคตแล้วเขาก็ไปอภิปรายถึงว่าแล้วเราจะหารายได้มาจากไหนได้บ้าง1 2 3 4ไม่ได้หมายความว่าต้องไปตัดงบแต่คือต้องไปหาเงินเพิ่มนะสุดท้ายก็แกก็เข้าใจนะแกก็แบบดีก็แบบว่าจัดกันด้วยดีค่ะ